คุณผู้ชมคะพิกัดข่าววันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นคดีวัยรุ่นรุมทำร้ายชายสูงวัยนะคะจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านโชคชัย4ล่าสุดนะคะตำรวจไปรวบตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4คน2คนให้การรับสารภาพนะคะนำตัวไปทำแผน7จุดด้วยกันส่วนอีก2คนที่เหลือค่ะยังคงให้การปฏิเสธโดยการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะคะชาวบ้านมุงดูตะโกนด่าค่ะพร้อมทั้งสาปแช่งให้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปประหารชีวิตตำรวจสน.โชคชัยกว่า20นายคุณผู้ชมร่วมกันควบคุมตัวนายสุรเชษฐ์โพจาดอายุ29ปีและนายอาทิตย์สอนดอนไพรอายุ25ปีผู้ต้องหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนายสัจจาประสัยอายุ63ปีจนสลบคาที่ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พงสุขอพาร์ตเมนต์โชคชัย4ค่ะซึ่งตำรวจก็ตามไปจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาการทำแผนคุณผู้ชมตำรวจนี่นำเสื้อเกราะนะคะและก็หมวกกันน็อกให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายสวมใส่จัดวางกำลังเลือกช่วงเวลาเช้าตรู่ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการถูกรุมประชาทันตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน7จุดด้วยกันนะคะตั้งแต่จุดที่เริ่มต้นของการกระทบกระทั่งจนถึงจุดที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้ตายและก็มีชาวบ้านเข้ามาห้ามก่อนที่จะหลบหนีไปทั้งหมดนะคะค่ะซึ่งระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีชาวบ้านบางส่วนค่ะตะโกนด่าทอพร้อมกับสาปแช่งให้นำตัวผู้ต้องหาไปประหารชีวิตทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายตำรวจคุมตัวทั้ง2คนกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สน.โชคชัยส่วนผู้ต้องหาอีก2รายก็คือนายอัมพลคลังทองอายุ32ปีกับนายณรงค์ชัยรักล้วนอายุ29ปียังคงให้การปฏิเสธแล้วก็ไม่สมัครใจในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้ค่ะค่ะนี่เป็นคดีใหญ่แล้วก็สะเทือนขวัญ นะคะเรื่องของการรุมทำร้ายชายสูงวัยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ